ที่พักครับรีวิวจากด้านบนนี่เป็นแลนด์มาร์ยังไม่ได้คุยเท่าไหร่แต่ก่อนเป็นร้านกาแฟอยู่ตรงนู้นฝั่งนู้นเหรอครับเช่าแล้วพอดีเจ้าของที่เขาไม่ให้เราอยู่ต่อเลยต้องเอาให้มาฝั่งแล้วอันนั้นของลูกชายของเขาครับเลยย้ายมาฝั่งนี้เป็นร้านกาแฟที่เลื้อยมาใหม่ๆเพิ่งเลื้อยมาได้เมื่อวานนี่เองจริงนะครับเมื่อวานยังแต่งตัวแต่งยังไม่เสร็จเลยนี่จะเพิ่งจะทำหลังคาใหม่เนี่ยหลังคายังอยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับแต่ป้ายของเก่าของเก่าตู้ของเก่าแต่ก่อนตู้อยู่ฝั่งนู้นผมไม่เคยพักข้างล่างที่ยังไม่เคยไหมเคยแต่ไปเลยเข้าไปตรงนี้จะดีอยู่ที่ว่าเป็นส่วนถ้าสมมติว่าคือต้องการแบบไปพักไปชมวิวไปอะไรเราขับรถแบบเดียวก็ถึงครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาพักผ่อนนอกสบายตอนเย็นทานข้าวนี่แหละพี่นี่ไงนี่ทานครับคุณกุ้นนะมอนเตนิโลครับบ้านพักกาแฟอาหารสดของฝากภูทับเบิกอยู่ก่อนถึง3แยกประมาณ 2-3 โลครับสามแยกก็จะไปผู้เห็นล็อกก้ากับเลี้ยวขวาไปทับเบิร์กพี่สวัสดีครับผมน้องกู๊ดครับน้องกู๊ดครับเพิ่งมาถึงเลยพี่โอเ